กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายเกิดโชคเกษมวงศ์จิตกรรมาธิการเสียงข้างมากขอเสนอความเห็นในประเด็นเรื่องบุพการีลำดับแรกก่อนอื่นต้องขอแสดงความเข้าใจก่อนว่าคณะกรรมการกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่ได้ต่อต้านหรือโต้แย้งกับความเห็นที่ว่าผู้ปกครองที่เป็นคู่รัก LGBT สามารถเลี้ยงดูเด็กให้สามารถเติบโตได้อย่างดีและมีคุณภาพไม่แตกต่างจากพ่อแม่ซึ่งเป็นคู่รักต่างเพศแต่อย่างไรก็ดีขณะนี้เรากำลังพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับคนทั้งประเทศจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆอย่างละเอียดและรอบคอบซึ่งคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากมีข้อกังวลซึ่งในประเด็นการกำหนดเรื่องบุพการีลำดับแรกในเหตุผลหลายประการประการที่หนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กดังนั้นการดำเนินการต่างๆจะต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งตามหลัก Best Interest of the Child ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ดีการตั้งข้อสงวนเรื่องบุพการีระดับแรกยังไม่มีผลการศึกษาผลกระทบอย่างเป็นทางการมารองรับจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลประกอบกับเหตุผลสูงสุดในเรื่องประเด็นบุพการีระดับแรกโดยเฉพาะประเด็นเรื่องบิดามารดาบุตรบุพการีระดับแรกยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญดังนั้นเราไม่ทราบความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต่อประเด็นเรื่องดังกล่าวหากที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบตามข้อสงวนของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยอาจทำให้กระบวนการตากฎหมายฉบับนี้มีข้อขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและอาจทำให้กฎหมายฉบับนี้ตกไปทั้งฉบับได้คำว่าบุพการีลำดับแรกเป็นคำใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบกฎหมายไทยและก็ไม่มีคำนิยามถ้อยคำดังกล่าวไว้ด้วยดังนั้นการสร้างถ้อยคำดังกล่าวขึ้นมาใหม่จึงทำให้เกิดปัญหาในการตีความว่าบุพการีลำดับแรกคือใครมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนในระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีคำเพียงคำว่าบุพการีซึ่งมีคำนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุพการีไว้ในประเด็นที่สำคัญต่อมาคือการบัญญัติศัพท์ใหม่ในเรื่องของบุพการีระดับแรกลงต่อจากคำว่าบิดามารดานั้นจะทำให้ส่งผลกระทบกับระบบกฎหมายทั้งหมดของประเทศโดยเฉพาะกฎหมายที่ให้กำหนดสิทธิ์ของบิดามารดาซึ่งมีเป็นจำนวนมากซึ่งแต่เดิมณวันที่เราแถลงต่อสภาว่าการตาพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ47ฉบับใน47ฉบับนั้นมีเราได้คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้คณะกรรมการส่วนใหญ่ได้ลงมติแล้วแล้วก็มีการเพิ่มการให้สิทธิ์ตามมาตรา66วรรคหนึ่งได้ร่างไว้แล้วแต่เนื่องจากถ้าเราเติมคำว่าบุพการีลำดับแรกเข้าไปเราจำเป็นจะต้องไปรื้อกฎหมายที่มีอยู่ทั้งประเทศไทยที่กำหนดเรื่องของบิดามารดาเราจะต้องเติมคำว่าบุพการีลำดับแรกไปทุกฉบับซึ่งเรานับจำนวนยังไม่ได้ว่าเป็นเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่ามากกว่าหลายร้อยฉบับซึ่งอันนี้จะเป็นผลกระทบที่รุนแรงพอสมควรดังนั้นทางคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากจึงไม่สามารถเห็นด้วยกับข้อสงวนของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและหากต้องแต่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ยังเห็นแนวทางของการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเล็งเห็นว่าปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถแก้ไขได้โดยติดตามไปแก้ไขในกฎหมายฉบับที่จำเป็นจะต้องแก้ไขเพื่อให้รองรับสิทธิต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายการรับรู้บุญธรรมกฎหมายการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ซึ่งจะเป็นการดำเนินการที่ตรงจุดกับที่ผู้อภิปรายได้แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจะไม่เกิดปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกฎหมายโดยไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขไปในพรบสมรสเท่าเทียมฉบับนี้จึงเรียน ที่ประชุมทราบครับครับขอบคุณครับท่านกรรมาธิการที่สงวนความเห็นเชิญครับท่านประธานผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับท่านประธานครับชื่อด้วยท่านบอกครับผมจิตรพจน์พัฒนศิลป์กรรมาธิการนะครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกหน้าที่แห่งนี้นะครับว่าเหตุผลเนี่ยที่ทางกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับการเสนอแก้ไขโดยการเพิ่มมาตรา59/1นะครับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา1516นะครับอย่างนี้ครับผมขออนุญาตเรียนว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยในตัวร่างปฏิบัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับเนี่ยเริ่มมาจากหลักการบนที่ว่าเรื่องของการสมรสเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าในประเด็นที่มีการอภิปรายกันเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องไปเรื่องกับอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งจริงๆมันมีความใกล้เคียงกันแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสียทีเดียวท่านประธานครับในประการที่2ครับการเพิ่มเติมคำว่าบุพการีลำดับแรกอย่างที่ท่านกรรมาธิการท่านเกิดโชคขออภัยที่เอ่ยนามได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าจริงๆเราดูในตัวบทบัญญัติเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีความหมายที่ชัดเจนนะครับว่าหมายถึงหรือมีขอบเขตครอบคลุมแค่ไหนนะครับผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับว่าถ้าเราดูในตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับกำหนดความหมายของบุพการีเอาไว้นะครับว่ากล่าวคือนะครับบุพการีหรือผู้บุพการีกล่าวคือบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดก็ดีดังนั้นจะเห็นว่าคำดังกล่าวเนี่ยกำหนดขอบเขตของคำว่าบุพการีไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วหากคำว่าบุพการีลำดับแรกตามที่มีการเสนอให้มีการเพิ่มเติมขึ้นนั้นหมายถึงบิดามารดานะครับดังนั้นคำเนี่ยมันก็จะเกิดความซ้ำซ้อนกันในตัวเนื้อหาของกฎหมายนะครับ อย่างไรก็ดีท่านประธานครับสมมุติว่าผมขออนุญาตว่าถ้ามันเป็นกรณีที่วันใดวันหนึ่งคำว่าปู่ย่าตายายท่านอาจจะไม่ชอบกับคำนี้เรากำลังจะสร้างคำอีกคำขึ้นมาอาจจะเป็นบุพการีลำดับที่สองหรือไม่หรือคำว่าทวดอาจจะไม่ได้ส่อหรือแสดงให้เห็นแต่ประการใดเราอาจจะมีสร้างคำใหม่ขึ้นมาเป็นบุพการีลำดับที่สามซึ่งในตัวโครงสร้างของกฎหมายผมคิดว่าคงไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นท่านประธานครับเพราะนั่นก็คือทำให้เกิดความซ้ำซ้อนนะครับความไม่ชัดเจนความลักลั่นของกฎหมายที่จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้บังคับกฎหมายหรือผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในอนาคตได้ท่านประธานครับจริงๆคำว่าบิดามารดาบุพการีนะครับเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเท่าที่ตรวจสอบมีคำว่าบิดามีปรากฏ106ที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกแก้ไขในครั้งนี้คำว่ามารดามี112แห่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และคำว่าบุพการีมีกำหนดไว้อยู่ใน8มาตราในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถามว่าในกฎหมายฉบับอื่นเท่าที่ตรวจสอบผมขออนุญาตว่าจริงๆแล้วได้ตรวจสอบคำว่าบุพการีมีปรากฏในกฎหมายฉบับอื่น77ฉบับอย่างน้อยซึ่งจะเห็นว่าจริงๆด้วยการเพิ่มเนี่ยแม้เหมือนจะไม่ได้สะท้อนว่ามันจะเกิดปัญหาแต่จริงๆแล้วมันเกิดปัญหาในเชิงของกฎหมายเพราะมันทำให้เกิดความลักลั่นกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบุพการีตรงนั้นจะคือบุพการีลำดับแรกหรือไม่อันนั้นก็คือประเด็นที่ทางเป็นข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการเสียงข้างมากว่าจริงๆถ้อยคำดังกล่าวจึงไม่สมควรเพิ่มเติมในการประชุมนะครับท่านประธานผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดเดียวเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเลือกใช้นามสกุลจริงๆถ้าเราดูในมาตรา 1,000
516นะครับเขียนว่าบุตรมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลของบิดามารดานะครับซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้นามสกุลนะครับได้อยู่แล้วว่าประสงค์จะใช้นามสกุลของบุคคลใดในประเด็นสุดท้ายท่านประธานผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับว่าจริงๆแล้วในประเด็นข้ออภิปรายของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับที่มีการอภิปรายอยู่นั้นเนี่ยในบางประเด็นได้ถูกเขียนเอาไว้เป็นข้อสังเกตท้ายรายงานปรากฏในท้ายรายงานของร่างรายงานฉบับนี้ท่านประธานก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับท่านกรรมธิการผู้สงวนความเห็นยังติดใจไหมครับติดใจนะครับครับก็ไม่ต้องอภิปรายแล้วครับครับก็กรรมธิการนะครับเสียงข้างน้อยยังติดใจอยู่นะครับดังนั้นนะครับขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่ขอสงวนความเห็นให้เพิ่มมาตรา59/1นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนได้เลยนะครับท่านประธานครับ418แสดงตนครับ418นะครับแสดงตนแสดงตนครับยืนขึ้นหน่อยยืน086แสดงตนครับผมจะได้ออกกำลังหน่อยครับครับเชิญครับลงแสดงตนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนนะครับมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม380ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับบวกอีก2นะครับเป็น382ครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับที่ไม่เพิ่มมาตรา 59/1 นะครับโปรดกดปุ่มเห็นด้วย
ผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการที่ขอสวนความเห็นให้เพิ่มมาตรา59/1โปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับครับลงคะแนนเรียบเชิญครับเชิญครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนนะครับจำนวนผู้ลงมติ388ท่านนะครับเห็นด้วย239ท่านไม่เห็นด้วย3ท่านงดออกเสียง140ท่านไม่ลงคะแนนเสียง6ท่านนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาคำสงวนความเห็นขอเพิ่มมาตรา59/2นะครับเชิญท่านกรรมการที่สงวนความเห็นนะครับท่านภาคภูมิพันธวงศ์เชิญครับเรียนท่านประธานค่ะและสวัสดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะเข้าใจว่าการตัดสินใจเมื่อกี้ถือเป็นการเคาะเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอย่างไรแล้วเสียการสงวนความเห็นในฐานะของคำว่าบุพการีลำดับแรกเนี่ยถือว่าเป็นมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นอันตกไปแต่สิ่งที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้จะเป็นการพูดเพื่อให้ประชาชนรับฟังและเชื่อว่าเวลาจะอยู่เคียงข้างเรานะคะมาตรา 59/2 มาตรานี้เกี่ยวข้องกับการอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาและให้ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการให้การอุปการะบุตรให้มีความรักความอบอุ่นนั้นยังถูกกีดกันว่าด้วยบิดามารดาเพียงเท่านั้นตามสถานะทางกฎหมายยังคงอิงถึงเพศกำเนิดแต่การให้ความรักความอบอุ่นนั้นมันไม่จำกัดเพศค่ะคำว่า love ไม่มี gender เพราะคำว่าบิดามารดาในกฎหมายยังติดอยู่กับกรอบชายหญิงภาคประชาชนขอยืนยันว่าถ้าจะแก้ต้องขอแก้ให้สุดดิฉันมีตัวอย่างคู่รักที่เขาเป็นหญิงข้ามเพศและเขาอายุ40ปีและเขาได้รับบุตรบุญธรรมมาจากน้องของเขานั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่าการแสดงสิทธิทางกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนข้ามเพศที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่กฎหมายยังให้เขาเป็นคุณลุงและมิสเจนเดอร์เขาแค่นี้ก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วแค่นี้ก็ละเมิดว่าด้วยเพศวิถีอัตลักษณ์ทางเพศการแสดงออกทางเพศแล้วสิ่งที่มาตรา59/2เราเสนอไปเราต้องการการให้สถานะทางกฎหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับเด็กค่ะปัจจุบันเด็กๆที่โตมากับบุพการีเพศหลากหลายเนี่ยพบได้ทั่วไปนะคะแค่เซิร์ชในโซเชียลมีเดียคุณก็เจอละอย่างเช่นคู่รักทอมกับกระเทยเป็นต้นจากการสำรวจเนี่ยเด็กๆมักจะถูกความรุนแรงว่าโดยการถูกถามว่าพ่อของเธอคือใครแม่ของเธอคือใครแต่สิ่งที่จะยับยั้งความรุนแรงนี้ได้นั่นก็คือการเพิ่มคำกลางเพื่อให้สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศนั้นหรือถอนมายาคติระบบสองเพศเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ต่างจากที่พปพ.เสนอไปที่เปลี่ยนจากชายหญิงเป็นบุคคลสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแต่เราแค่ขอเพิ่มเองค่ะขอเพิ่มคำว่าบุพการีลำดับแรกต่อจากบิดามารดาตามที่ร่างหลักได้เสนอไว้และคุณแม่ท่านนี้ถึงแม้ว่าก
ฎหมายก็ยังไม่รองรับเขาและถ้าเขาจดทะเบียนสมรสและเขามีบุตรบุญธรรมเขาอาจจะเป็นบิดาสิ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้ดิฉันอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็เข้าไปในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของท่านก็ได้ค่ะส่วนหูก็ได้ค่ะว่าการให้ความรักความอบอุ่นของคู่รักเพศหลากหลายไม่ได้ถูกจำกัดกรอบด้วยคำว่าบิดาและมารดาเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะครับเชิญท่านกรรมธิการชี้แจงนะครับจะชี้แจงไหมครับไม่มีนะเชิญครับเชิญท่านท่านประธานที่เคารพครับผมจิตพจน์พนัสสินกรรมธิการเสียงข้างมากจริงต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับว่าจริงๆในประเด็นในส่วนของมาตรา59ทับ2นะครับก็ยังคงเป็นประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวกับบุพการีลำดับแรกซึ่งผมได้ชี้แจงและทางการมาธิการเสียงข้างมากได้ชี้แจงเหตุผลนะครับของการไม่เพิ่มถ้อยคำดังกล่าวนะครับไว้ในมาตราก่อนหน้านี้แล้วก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับยังติดใจไหมครับติดใจครับนะครับต่อไปนะครับเนื่องจากว่ากรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นนะครับยังคงติดใจคำชี้แจงของกรรมธิการนะครับดังนั้นผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับที่ไม่เพิ่มมาตรา59วงเล็บ2นะครับหรือเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นให้เพิ่มเติมมาตรา59ทับ2นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนเลยนะครับเชิญครับเชิญครับThank you.
เอาท่านสุดท้ายเชิญครับครับขอปิดการแสดงตนนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ383ท่านนะครับครบองค์ประชุมต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่ขอสงวนความเห็นนะครับโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับลงคะแนนกันเรียบร้อยนะครับขอปิดการลงคะแนนนะครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ386ท่านเห็นด้วย246นะครับไม่เห็นด้วย1ท่านงดออกเสียง139นะครับไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมนะครับเห็นด้วยกับกรรมาธิการนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาคำสงวนความเห็นขอเพิ่มมาตรา59/3นะครับไม่มีกรรมธิการที่ส่งขอความเห็นแสดงเจตจำนงที่จะอภิปรายนะครับติดใจไหมครับค่ะมีค่ะท่านจะอภิปรายไหมครับมีค่ะเอาเชิญครับเชิญไหวค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพและสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านค่ะภาคภูมิพันธวงศ์ค่ะในฐานะของตัวแทนประชาชนวันนี้ถึงแม้ว่าการต่อสู้สิทธิการจัดตั้งครอบครัวอย่างเท่าเทียมอย่างเสมอหน้าจะถูกปฏิเสธไปแต่ดิฉันอยากให้ความเจ็บปวดนี้ดิฉันรับจบคนเดียวค่ะและขอให้ทุกคนที่เป็นคู่รัก LGBT สู้ต่อเพราะว่าเรายังมีความหวังอยู่สำหรับมาตรา 59/3 นะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของอำนาจปกครองบุตรปานันขอยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงของพี่ชายที่ปานันรู้จักมานับ10ปีเขามีแฟนค่ะที่รับหลานแท้ๆตามสถานะทางกฎหมายมาเป็นบุตรบุญธรรมดิฉันขอเล่าอนุญาตเล่าเรื่องของพี่เขานะคะผมและแฟนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากว่า11ปีนิยามตัวเองว่าชายรักชายเมื่อ3ปีที่แล้วแฟนได้รับหลานซึ่งเกิดจากน้องสาวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้มาเป็นบุตรบุญธรรมตอนนั้นหลานอายุ2ขวบผมยินดีและเห็นด้วยเพราะเขาอยากมีลูกเหมือนกันเมื่อไปยื่นขอรับหลานเป็นบุตรบุญธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายเราสองรู้อยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่คงไม่ยอมให้เป็นบุตรบุญธรรมของเราทั้งสองเพราะเราไม่ใช่เป็นคู่สมรสชายหญิงและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแฟนได้ยื่นขอรับหลานเป็นบุตรบุญธรรมของเขาคนเดียวเจ้าหน้าที่ก็อนุมัติเหตุผลเพราะแฟนมีสถานะเป็นลุงแท้ๆไม่ต้องทดลองเลี้ยงดูหลานซึ่งตอนนี้เป็นบุตรของแฟนมาอยู่กับเราสองคนตั้งแต่อายุ2ขวบจนถึงตอนนี้อายุ5ขวบแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ผมเป็นคนดูแลรับส่งโรงเรียนส่วนแฟนดูแลเรื่องอาหารและการเป็นอยู่ให้กับเด็กบุตรของเราเรียกแฟนว่าพ่อและเรียกผมว่าลุงทั้งที่จริงๆแล้วผมก็คือพ่อของเขาคนหนึ่งไม่ใช่หรอครับผมเลี้ยงดูเขาผมรักเขาเหมือนลูกแต่ผมก็เป็นพ่อของเขาไม่ได้เขาเป็นบุพการี
ไม่ได้นี่คือตัวอย่างของการไม่ถูกรองรับด้วยคำว่าบุพการีลำดับแรกสมมุติว่าถ้าคู่สมรสที่มีความผูกพันทางเครือญาติตายไปโอกาสที่บุตรจะถูกเรียกคืนไปสู่บิดามารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งเราไม่รู้แบ็คกราวด์เลยว่าบิดามารดาโดยกำเนิดนั้นได้มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรไหมได้มีปัญหาในการโอกาสเข้าถึงทางเศรษฐกิจไหมเด็กไม่ได้โตกับพวกเขาเลยไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านใดก็ดีแต่พวกเขาคู่รักชายรักชายคู่รักเพศหลากหลายเขาอยู่ด้วยกันการไม่ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กตามที่ร่างหลักนั้นได้เสนอจึงเปรียบเสมือนกับการผลักภาระคู่สมรสเพศหลากหลายให้รู้สึกสั่นคลอนไม่มั่นคงและอาจเพิ่มโอกาสในการต่อสู้เพื่อทวงสิทธิ์ถามความชอบธรรมในอำนาจปกครองต่อชั้นศาลได้จึงเป็นที่มาของการสงวนความเห็นค่ะเชิญท่านกรรมธิการแนนเชิญครับค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะแนนบุฎิดาสมชัยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอติงท่านประธานนิดนึงค่ะเพราะเราอยู่ในวาระที่2วาระที่2เราก็คือว่าเราสมมุติความเห็นหรือเราต้องการแก้อะไรเราก็อภิปรายในส่วนตรงนั้นนี่ประเด็นแรกนะคะประเด็นถัดมาค่ะท่านประธานสาระสําคัญของการแก้กฎหมายในวันนี้คือการให้สิทธิสมรสให้สิทธิสมรสที่เท่าเทียมกันทุกคนทุกเพศเพราะฉะนั้นสิทธิต่างๆที่ตามมาก็เหมือนคู่สมรสทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดถึงในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการให้สิทธิสมรสแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอคติที่เกิดจากคำถามหรือว่าอคติที่เกิดจากการไม่เข้าใจในการคำถามต่างๆนานาที่มีคำถามเกิดขึ้นในวันนี้นะคะต้องบอกว่าถึงแม้กฎหมายเราจะผ่านไปเรียบร้อยในถึงขั้นวาระ2วาระ3ก็ตามแต่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่เข้าใจเราไม่สามารถจะใช้กฎหมายในการแก้ไขอคติได้เพราะฉะนั้นถึงบอกค่ะวันนี้กฎหมายที่เราพูดถึงคือสิทธิ์ของการสมรสซึ่งจะทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหลังจากที่กฎหมายนี้ผ่านขอบพระคุณท่านประธานครับก็ยังติดใจไหมครับติดใจนะครับนะครับเนื่องจากกรรมธิการที่สงวนความเห็นนะครับยังคงติดใจครับชี้แจงของกรรมธิการนั้นผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นให้เพิ่มมาตรา 59/3 นะครับขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรนะครับกดปุ่มแสดงตนเลยครับท่านประธานคะที่พา152แสดงตนค่ะ152แสดงตนนะครับแสดงตนก็เรียบร้อยแล้วครับขอปิดการแสดงตนครับ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ377ท่านนะครับครบองค์ประชุมต่อไปนะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นนะครับโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้เลยครับขอปิดการลงคะแนนนะครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ388ท่านนะครับเห็นด้วย249ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง139ท่านนะครับไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับต่อไปนะครับเป็นการพิจารณาคำสงวนความเห็นขอเพิ่มมาตรา59ทับ4นะครับเชิญกรรมการที่ขอสงวนความเห็นนะครับคุณภาคภูมินะครับพันธวงศ์เชิญครับเรียนทุกท่านค่ะภาคภูมิพันธวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อปานันค่ะจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะต่อไปนี้นะคะดิฉันขอสงวนในมาตราที่59ทับ4เนื่องด้วยมติของทางภาคประชาชนนะคะดิฉันก็ยังคงติดใจอยู่กับการสร้างความเข้าใจของสังคมว่าคู่รักเพศหลากหลายครอบครัวที่เป็นเควียร์ที่เป็นนอนไบนารี่ที่เขาไม่สะดวกใจใช้กรอบชายหญิงเนี่ยเขาจะได้เลือกใช้สิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่นะคะแต่เราจะพูดถึงในตัวของมาตรานี้ก่อนนะคะมันเป็นมาตรา59ทับ4เป็นการติดต่อบุตรตามควรแก่พฤติการนะคะเนื้อหาใจความเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากบิดามารดาทั่วไปนะคะแต่คู่รักเพศหลากหลายที่เขาเป็นพ่อแม่พ่อขีดบุพการีแม่ขีดบุพการีหรือบุพการีขีดบุพการีที่เราเสนอให้เป็นก้อนเดียวกันว่าบุพการีลำดับแรกเนี่ยแม้ว่าเขาจะยุติความสัมพันธ์กันนะคะหรือแยกกันอยู่การติดต่อกับบุตรเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ตามสมควรแต่กรณีที่คู่สมรสเพศหลากหลายจบความสัมพันธ์ลงไปแล้ววันหนึ่งอ่ะเด็กอาจจะถูกขอพบอะค่ะแต่ว่าภายใต้กฎหมายเนี่ยเราระบุถึงคำว่าแค่บิดามารดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิในคำว่าบุพการีของคู่รักคู่สมรสเพศหลากหลาย LGBT เนี่ยก็จะถือว่าไม่มีตัวตนเลยแล้วเราก็จะไม่สามารถติดต่อกับบุตรได้สามารถที่จะ not be able to contact กับเขาได้นะคะและในฐานะที่ดิฉันเป็นคนเขียนบทความมากับมือและฟังแพทย์หญิงจิรพรอรุณากูลที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการวิสามัญสมรสเท่าเทียมนะคะดิฉันขออ่านถ้อยคำที่ดิฉันเขียนมาท่านได้ชี้เห็นว่าการวิจัยการมีบุพการีครอบครัว LGBTQIANS+ กรณีศึกษาบุพการีเลสเบี้ยนในสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับบุพการีรักต่างเพศให้ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรคำตอบคือไม่แตกต่างด้านความรู้สึกในฐานะบุพการีเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ดิฉันที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะคะในชั้นกรรมาธิการนี้
ในชั้นการอภิปรายนี้แต่ดิฉันขอพูดซ้ำเพราะว่าการมอบความรักความผูกพันรวมถึงเด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยครอบครัวเพศหลากหลายตั้งแต่เขายังเด็กจนสู่ความเป็นวัยรุ่นอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้แตกต่างไปจากครอบครัวที่เป็นคู่รักต่างเพศ heteroseksual แบบชายหญิงและไม่มีแนวโน้มที่เด็กที่เติบโตเป็น LGBTQI เนี่ยจะถูกผลิตซ้ำมากขึ้นอย่างที่สังคมนั้นกลัวว่าหวั่นใจพฤติกรรมเรียนแบบทุกอย่างคือความปกติของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานวิจัยนี้จึงเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พูดมันได้พูดลอยๆนั่งเทียนพูดขึ้นมาเองปัจจุบันเด็กๆที่โตมากับบุพการีเพศหลากหลายเผชิญการโดนล้อการเลือกปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องสนับสนุนสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจความหลากหลายซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านในที่นี้ก็คือสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่สำคัญที่จะให้ความรักความปลอดภัยกับพวกเขาได้มันจะทำให้เด็กที่เติบโตอย่างมีความสุขนั้นช่วยให้เขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีกับตัวเองสังคมในอนาคตการมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีเนื้อหารวมไปถึงคู่รักเพศหลากหลายในทุกอัตลักษณ์ทางเพศจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิความเป็นธรรมทางเพศทุกมิติค่ะครับก็อนุโลมนะครับท่านสมาชิกเพราะว่าภาคประชาชนนะครับก็ให้โอกาสได้อธิบายนิดหน่อยนะครับจากความจริงวาระสองนี่เราก็ไม่ค่อยจะอนุญาตแต่ว่าโดยอนุโลมนะครับก็เห็นใจกันนะครับเอาท่านติดใจไหมครับยังติดใจนะครับเชิญครับท่านสมาชิกครับเชิญเข้าห้องประชุมครับขอตรวจสอบห้องประชุมก่อนนะครับท่านกรรมธิการนะช่วงที่รอนี่นะครับท่านกรรมธิการนะครับผมขอทำความเข้าใจนะครับว่าท่านแปลยติเนี่ยท่านต้องพูดตามที่ในนี้นะครับจริงๆแล้วเอาเรื่องมาอ่านมาอธิบายมากไม่ได้นะครับว่าเราขอตัดขอเพิ่มมาตรานี้ยังไงนะครับตามในเอกสารนี้นะครับนอกเหนือจากเอกสารมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวาระสองแล้วนะครับก็ทำความเข้าใจกับท่านนะครับก็ท่านก็คุยกันในกรรมธิการมาเยอะมากแล้วนะครับทางสมาชิกก็เข้าใจนะครับยังไงก็ถ้าท่านยังติดใจก็ให้อธิบายนะครับในขอบเขตนี้นะครับจะมาเอาจดหมายมาอ่านก็จริงๆแล้วไม่ได้นะครับท่านสมาชิกแสดงตนเรียบร้อยยังครับท่านประธานครับท่านประธานครับเชิญครับท่านประธานครับด้วยความเคารพผมขออนุญาตหารือไปทางกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนิดหนึ่งคือผมเข้าใจเรื่องกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของท่านแต่การเพิ่มมาตราขอโทษนะผมหอบเพราะวิ่งมาจากห้องอาหารนะคือมาตรานี้ที่เพิ่มเนี่ยรู้สึกจะเรื่องส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของบุพการีลำดับที่หนึ่งใช่ไหมฮะถ้าผมเข้าใจผิดกราบขอโทษนะแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ได้ฟังเสียงยืนยันจากกรรมาธิการเสียงข้างมากส่วนใหญ่แล้วว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรือเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะต้องไปแก้ไขในวันข้างหน้าในอนาคตแล้วก็กรรมาธิการแล้วก็ส.ส.ในสภาส่วนใหญ่นี่ก็จะยกมือตามกรรมาธิการเสียงส่วนมากอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่กรรมาธิการเสียงส่วนน้อยเนี่ยเมื่อท่านอภิปรายที่ท่านสมหวนความเห็นไว้เนี่ยไม่อาจจะไม่ต้องโหวตแล้วเพราะว่าก็โหวตเนี่ยก็ใช้เวลานะฮะแล้วก็กรรมธิการส.ส.หลายคนเนี่ยก็อยู่ในห้องกรรมธิการวิสามัญบ้างสามัญบ้างอะไรหลายๆชุดก็วิ่งกลับไปกลับมาอยู่นี้เนี่ยนะฮะมันก็ทำงานจะได้มี
ผ่านไปอย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะแต่ว่าท่านจะเอายังไงก็สุดแล้วแต่ท่านขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณท่านประธานครับเชิญครับจากไหนครับท่านประธานครับเจอเลยครับศิลสิทธิ์เลิศลาภครับผู้แทนจากพรรคเพื่อไทยโคราชท่านประธานครับผมหารือว่าพรบทุกฉบับที่เข้าสภาแห่งนี้เนี่ยผมขอแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นกฎหมายที่สำคัญเพราะฉะนั้นการที่มีกรรมธิการหลายห้องหลายอาคารเนี่ยแล้ววิ่งลงมาเนี่ยผมเห็นสมควรว่าน่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับว่าให้งดก่อนเพราะฉะนั้นวิ่งไปวิ่งมางี้กฎหมายที่สำคัญเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันครับผมขอหารือท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่านกรรมธิการครับคือสภาเนี่ยเรามีภาระเยอะนะครับคือมาตราที่ท่านขอเนี่ยนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ติดใจมันก็จะเร็วนะครับแต่ถ้าท่านยังมีการติดใจอย่างนี้นะครับแทนที่เราจะเข้าใจกันแทนที่เราจะเห็นใจกันมันก็เป็นเรื่องลำบากนะครับคืออันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับอยากจะให้ท่านได้ตระหนักว่าอันไหนที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับก็ขอให้ใช้นะครับนั้นถ้าเกิดว่าเรายังเอาชนะค้าคารเนี่ยมันจะไม่มีผลมันทำให้ผลระยะยาวอ่ะมันไม่ค่อยดีนะครับผมขอความเห็นใจนะครับขอทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับครับมีท่านสมาชิกนะครับเชิญปิดการแสดงตนนะครับครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม365ท่านนะครับก็ครบองค์ประชุมนะครับเนื่องจากว่ากรรมธิการขอสงวนความเห็นยังคงติดใจนะครับก็ดังนั้นผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือเห็นด้วยกับกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นนะครับให้เพิ่มมาตรา59/4นะครับผมขอเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการลงคะแนนนะครับท่านกดปุ่มแสดงตนแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกกด ออกเสียงลงคะแนนเลยครับเชิญครับลงคะแนนเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ380ท่านนะครับเห็นด้วย244ท่านนะครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง129ท่านนะครับไม่ลงคะแนนเสียง7ท่านนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับกรรมาธิการนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาคำสงวนที่59/5นะครับท่านเสียงข้างน้อยจะติดใจไหมครับจะอภิปรายไหมครับให้พูดในเอกสารนะครับว่าท่านจะเห็นด้วยยังไงนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานนะคะแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านแน่นอนค่ะ 95/5 นะคะก็ยังอยู่ในหมวดของสิ่งที่เรายังเสนอเรื่องบุพการีลำดับแรกต่อไปนะคะสิริธานิรพฤกษ์ค่ะภาคประชาชนนะคะเราก็ยังยืนยันนะคะว่าเราจะใส่คำว่าบุพการีอันดับแรกเข้าไปข้างในเพราะเราเห็นใจความสำคัญให้ความสำคัญของการจัดตั้งครอบครัวและเรายังเห็นว่าบุตรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกฎหมายที่เราพยายามที่จะใส่คำว่าบุพการีอันดับแรกแน่นอนค่ะเราทราบผลละเราเห็นพวกท่านอยู่ในสภาไม่เป็นไรค่ะเพราะสิ่งที่เราจะเกิดอาจจัดงานวันมิถุนายนนี้งานบางกอกพรายเราก็ยังสามารถเรียกร้องในเรื่องของบุพการีแรกลงบนถนนได้อันดับต่อไปนะคะและหมุดหมายจากนี้นะคะสิทธิประโยชน์ของบุตรสิทธิการจัดตั้งครอบครัวโดยผ่านบุพการีอันดับแรกนะคะ
เราก็อยากจะสื่อสารต่อไปและเราสามารถยิ้มกับภาคประชาชนยิ้มกับครอบครัวเพศหลากหลายได้ว่าเราเห็นประโยชน์สูงสุดของคำว่าบุพการีลำดับแรกขอบคุณค่ะครับยังติดใจใช่ไหมครับจะติดใจไหมครับครับท่านสมาชิกครับกรรมธิการยังติดใจอยู่หรอครับงั้นก็เชิญท่านประธานคะท่านประธานภาคประชาชนไม่ติดใจค่ะและตัวของดิฉันเองขอขอบพระคุณคุณหมอทศพรศิริรักษ์ส.ส.จังหวัดแพร่ด้วยค่ะที่ได้ให้การชี้แจงในเรื่องของการโหวตนะคะแต่ว่าในการมาครั้งนี้เนี่ยถ้าจะมาก็ต้องมาให้คุ้มค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดิฉันมาสื่อสารนี้ดิฉันจะมาสื่อสารสิทธิการจัดตั้งครอบครัวให้กับประชาชนทุกๆคนแล้วก็คนที่เขากำลังรอสิ่งนี้อยู่ว่าอาจจะต้องรอไปอีกหน่อยนะนะคะครับค่ะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นการท่านประธานครับเชิญครับท่านประธานครับผมนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคเพื่อไทยก็ต้องขอบคุณท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะบอกด้วยความจริงใจเลยพวกผมแล้วก็ชาวพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมทั้งหลายเนี่ยรักแล้วก็เคารพแล้วก็เข้าใจแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าไอ้มาตราที่เพิ่มมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุพการีลำดับที่1อันเดียวนะที่ตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็มันเหมือนกันทุกมาตราเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยเพียงแต่ขออย่างที่ท่านกรุณาอย่างเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณมากเลยที่ว่าไม่ต้องโหวตเนี่ยฮะก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยทางผมเองแล้วก็พรรคยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านอย่างเต็มที่ในการที่จะแก้ไขและการที่จะสนับสนุนให้มันมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะฮะเพื่อจะได้ให้กฎหมายทุกๆฉบับเนี่ยสามารถเอื้อต่อ LGBTQ นะและทุกท่านให้มีการสมรสเท่าเทียมอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานค่ะเอาต่อไปเลยนะครับงั้นขอสรุปว่าไม่ต้องโหวตแต่ว่าขอพูดทุกมาตราที่สงวนครับครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับเชิญครับท่านท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์ศิริพาณิชย์บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมเกรงว่าท่านประธานจะทำผิดข้อบังคับในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับข้อ88ถึงแม้ว่าไม่มีใครคัดค้านท่านประธานก็ต้องโหวตอยู่ดีแต่ก็อาจจะเซฟเวลาได้เห็นด้วยในการที่จะเร่งผลักดันไปแต่ถ้าขัดข้อบังคับแล้วการพิจารณาจะเป็นโมฆะทันทีนะครับท่านประธานคือมันไม่มีการแก้ไขไงครับท่านแล้วก็ไม่มีผู้ติดใจนะครับยังนะครับเดี๋ยวยังไงก็เตือนใหม่นะครับต่อไปนะครับเป็นการพิจารณาคำสงวนความเห็นขอเพิ่มมาตรา59/6นะครับกรรมธิการจะพูดอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ติดใจนะครับครับกรรมธิการไม่ติดใจนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาคำสงวนความเห็นเพิ่มในมาตรา 59/7 นะครับ 59/7 มีกรรมธิการนะครับขออภิปรายนะครับเชิญท่านนายนาสุภาพึ่งเชิญครับค่ะนายนาสุภาพึ่งนะคะขอสงวนความเห็นในมาตรา 59/7 นะคะในมาตรานี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการที่ เป็นข้อจำกัดนะคะว่ากรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยนะคะจะต้องมีผู้ปกครองก
ก็แล้วผู้ปกครองนั้นเนี่ยเคยเป็นคนที่มีการท่องข้อจำกัดไว้ว่าไม่ให้เป็นผู้ปกครองอย่างเช่นเคยมีคดีความกันเพราะฉะนั้นในมาตรานี้เนี่ยพอพูดถึงบิดามารดาหรือบุคคลที่เคยเป็นคนที่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามที่ไม่ให้เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะคะถ้ามีเฉพาะคำว่าบิดามารดาอยู่ไม่มีคำว่าบุพการีมันก็จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติต่อครอบครัวของเพศหลากหลายที่ดูแลบุตรร่วมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องการให้ใช้คำที่เป็นกลางที่จะได้บันทึกถึงครอบครัวเพศหลากหลายทุกคนนะคะที่ต้องการจะยืนยันสถานะความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของตนเองกับบุตรของตนเองค่ะเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยนะคะไม่มีใครจะมากำหนดความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้ดีเท่ากับสมาชิกในครอบครัวของตัวเองครับต่อไปท่านณชเลบุญญาพิสมภารเชิญครับค่ะณชเลบุญญาพิสมภารนะคะตัวแทนภาคประชาชนค่ะขอสนับสนุนคุณนายนานะคะเรื่องขอให้ยกเลิกแล้วก็เพิ่มคำว่าบุพการีลำดับแรกนะคะเพื่อใช้ในมาตราที่59ทับ7นะคะจริงๆอยากจะเรียนแจ้งทุกท่านค่ะว่าสมรสเท่าเทียมเราเดินทางมาไกลมากจริงๆเราเริ่มการเดินทางเมื่อปี2555ค่ะและเมื่อปี2555เราถูกบอกให้รอตอนนี้ปี2567เรากำลังจะได้สมรสเท่าเทียมอย่างที่เราฝันแต่ความฝันของเราไม่เป็นจริงทั้งหมดเพราะว่าพวกเราถูกรับได้รับสิทธิ์ของการเป็นคู่สมรสแต่เราไม่ได้รับสิทธิ์ของการเป็นบุพการีเราถูกบอกให้รออีกครั้งและอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกสภาแห่งนี้ค่ะว่าพวกเราจะไม่หยุดต่อสู้เพื่อจะได้มาซึ่งสิทธิของการจัดตั้งครอบครัวและการเป็นบุพการีรวมถึงการรับบุตรบุญธรรมด้วยขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับไม่ติดใจนะครับครับต่อไปนะครับเป็นการพิจารณาคำสงวนความเห็นขอเพิ่มมาตรา59ทับ8นะครับเชิญโอเคไม่มีผู้อภิปรายนะครับมีค่ะกันครับนายนาสุภาพึ่งนะคะในมาตรา59ทับ8นะคะก็จะเป็นมาตราที่สอดคล้องกับมาตราก่อนหน้านี้คือมาตรา59ทับ7นะฮะคือเป็นการพูดถึงสถานะของบิดามารดาที่เป็นข้อจำกัดในการที่จะใช้อำนาจในการปกครองบุตรนะฮะในกรณีที่บิดามารดาได้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้คำว่าบิดาหรือมารดาเสียชีวิตเนี่ยนะคะในความเป็นจริงครอบครัวเพศหลากหลายเนี่ยเขาไม่ได้นิยามตัวเองว่าเป็นบิดามารดาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็อยากจะให้ระบุในเอกสารว่าเขาคือบุพการีที่เสียชีวิตไปอย่างในกฎหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะเขาใช้คำว่าบุพการี1บุพการี2นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวอย่างของในหลายประเทศนะคะที่ได้มีการใช้คำที่เป็นกลางนะแล้วก็ในหลายประเทศที่ไม่ได้มีการใช้คำที่เป็นกลางเนี่ยนะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับการแก้กฎหมายมาในหมวดนี้ด้วยการใช้คำว่าบิดาหรือมารดาหรือมารดาแต่การที่ใช้คำที่ไม่เป็นกลางแบบนี้มันทำให้มีความคือมันควรจะเคารพสิทธิในการตัดสินใจของผู้ที่ก่อตั้งครอบครัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่กฎหมายจะต้องมากำหนดแทนบุคคลที่ต้องการจะก่อตั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออยากจะบอกว่าการเสนอให้แก้ทั้งหมดของภาคประชาชนในหมวดเรื่องบิดามารดากับบุตรนี้เนี่ยนะคะเราอยากจะชี้ให้เห็นนะคะว่าเพศหลากหลายเนี่ยมีสิทธิสมรสกันแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวเพราะการสมรสนั้นเนี่ยคือเจตจำนงในการก่อตั้งครอบครัว
การก่อตั้งครอบครัวก็จะต้องมีสมาชิกในครอบครัวและสิ่งสำคัญตามเจตนารมณ์ของหลักการและเหตุผลที่กฎหมายฉบับนี้แก้ก็บรรทัดแรกเลยนะคะใช้คำว่าครอบครัวไม่ได้ใช้คำว่าคู่สมรสนะคะเพราะนั้นคำว่าครอบครัวถ้าหากว่าในหมวดบิดามารดากับบุตรซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่จะก็ต้องกำหนดความสัมพันธ์กันให้มีสถานะในครอบครัวร่วมกันให้มีสถานะในสังคมร่วมกันและให้มีสถานะทางกฎหมายร่วมกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดคำที่เป็นกลางเพื่อที่จะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ความแตกต่างของเพศหลากหลายด้วยดังนั้นการที่เราไม่ได้มีคำเป็นกลางอยู่ในหมวดความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนั่นคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ทำให้ครอบครัวเพศหลากหลายไร้ตัวตนในครอบครัวเพราะไม่รู้ว่าเด็กจะต้องเรียกบุพการีว่าลุงเรียกบุพการีว่าป้ากันไปอีกนานเท่าไหร่และนั่นคือต้นเหตุของการสร้างความรุนแรงในสังคมครับความเข้าใจผิดๆในสังคมนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ทำให้บุคคลเพศหลากหลายเนี่ยไร้ตัวตนอยู่ในกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะครับท่านทาทาไม่ติดใจนะครับครับก็ต่อไปนะครับมาตรา61นะครับมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นเชิญครับเอามาตรา60ก่อนครับมาตรา60ไม่มีการแก้ไขมาตรา61ไม่มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีกรรมธิการผู้ขอสงวนความเห็นจะอภิปรายไหมครับไม่มีนะครับค่ะนาชเลบุญญาภิสมภารนะคะเรียนท่านประธานดิฉันจะขอพูดทั้ง2มาตรารวมกันนะคะมาตรา 61/1 กับมาตรา 61/2 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันมาตรา 61/1 และมาตรา 61/2 คณะกรรมการเสียงข้างน้อยได้ขอสงวนความเห็นเพื่อเพิ่มคำว่าบุพการีลำดับแรกเข้าไปในทั้ง2มาตรานะคะ 61/1 และ 61/2 ดิฉันจะอยากจะย้อนให้ทุกคนกลับไปมีครั้งหนึ่งค่ะที่ศาลเยาวชนค่ะได้ตัดสินกรณีที่คู่รักต่างประเทศได้รับเลี้ยงบุตรบุญได้รับดูแลบุตรบุญธรรมซึ่งเกิดจากคนไทยนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งว่าผู้ร้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงด้วยความรักและเอาใจใส่และถึงแม้ผู้ร้องเป็นคนรักเพศเดียวกันแต่มิใช่อุปสรรคที่จะทำให้ผู้ร้องไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงให้ได้รับความสุขและความอบอุ่นเท่ากับเด็กอื่นๆส่วนผู้คัดค้านมิใช่ภรรยาผู้ร้องทั้งในพฤตินัยและนิตินัยอีกทั้งผู้ร้องกับผู้คัดค้านก็มีภูมิลำเนาอยู่คนละประเทศหากศาลมีคำสั่งให้ทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงร่วมกันย่อมเกิดอุปสรรคในอำนาจปกครองและการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับเด็กหญิงจากพฤติการตามที่วินิจฉัยมานะคะอันนี้คือคำตัดสินของศาลเยาวชนนะคะเหตุผลที่ดิฉันมาพูดในมาตราที่ 61/1 และ 61/2 เพื่อป้องกันการเกิดกรณีลักลั่นและทำให้ศาลเมื่อเรื่องถึงศาลแล้วศาลมีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะกำหนดสิทธิ์ให้กับเด็กผู้ถูกอุปการะเพราะมีคนจำนวนมากค่ะที่ไม่ได้นิยามหรือมีเจตจำนงในการใช้ชีวิตเป็นบิดาหรือมารดาแต่ใช้ชีวิตเป็นบุพการีคนหนึ่งที่สามารถที่จะดูแลเลี้ยงเด็กคนหนึ่งได้อีกประการค่ะการที่เรามีคำว่าบุพการีลำดับแรกทำให้สังคมไทยได้เรียนรู้และทำให้สังคมไทย
เดินทางไกลกว่าการมีหน้าที่หรือบทบาทตามเพศที่ถูกกำหนดขึ้นคือผู้หญิงและผู้ชายมีผู้ชายจำนวนมากนะคะท่านประธานและท่านส.ส.ทุกท่านผู้ชายจำนวนมากค่ะที่เลี้ยงดูลูกอยู่ที่บ้านในขณะที่ภรรยาของพวกเขาทำงานและมีรายได้มากกว่าการเพิ่มคำว่าบุพการีลำดับแรกเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเด็นนี้เกี่ยวข้องตรงที่ว่ามันจะทำให้บทบาทผู้ชายผู้หญิงมีความเท่าเทียมผู้หญิงสามารถทำงานได้ในขณะเดียวกันผู้ชายสามารถเลี้ยงลูกได้ไม่มีแล้วค่ะคำอธิบายที่ว่าพ่อต้องเป็นอย่างไรบิดาต้องเป็นอย่างไรมารดาต้องเป็นอย่างไรเมื่อเราใช้คำว่าบุพการีซึ่งมีความหมายที่เป็นกลางทางเพศกับทุกมาตราที่ทางภาคประชาชนได้นำเสนอไม่เป็นไรค่ะวันนี้พวกเราไม่ติดใจและส.ส.ไม่จำเป็นที่จะต้องโหวตในมาตราที่พวกเราสงวนแต่พวกเราอยากส่งเสียงไปให้ภาคประชาชนที่อยู่นอกสภาแห่งนี้ได้รับทราบว่าพวกเราจะยังคงทำงานและหวังว่าประชาชนทุกท่านที่สนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะยังคงสนับสนุนพวกเราในการทำงานให้ได้รับสิทธิครอบครัวการเป็นบุพการีและการรับบุตรบุญธรรมค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเนื่องจากมีผู้สงวนความเห็นในมาตรา61 61ทับ1 61ทับ2นะครับยังมีท่านกรรมธิการท่านใดนะครับจะขออภิปรายไหมครับไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ติดใจที่จะลงมติไหมครับไม่มีเนาะนะครับก็ต่อไปครับท่านเลขามาตรา62ไม่มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมาตรา62มีกรรมธิการท่านใดติดใจหรือไม่ครับเชิญครับภาคภูมิพัฒนวงศ์ปานันท์ค่ะกรรมธิการเสียงข้างน้อย Minority ดิฉันขออนุญาตอ่านนะคะในตัวของร่างถ้าหากว่าไม่มีคำว่าบุพการีลำดับแรกมาตรา62จะล้อไปที่มาตรา1598ทับ38ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างคู่สมรสหรือระหว่างบิดามารดาย่อมเรียกจากการได้เมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ฐานะของผู้รับและพฤติการแห่งกรณีดังจะเห็นได้ว่าถ้ายังคงซึ่งคำว่าบิดามารดานะคะเวลาที่ครอบครัวเพศหลากหลายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราอาจจะพบเห็นในเคสของคนที่เป็นคนที่รักต่างเพศเวลาพ่อแม่เลิกลากันแล้วเขาไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูค่ะดิฉันจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้ก็สามารถที่จะพบได้ในคู่รักเพศหลากหลายด้วยเช่นกันถ้าหากว่ายังคงมีคำว่าบิดามารดาอยู่อย่างนี้มันจะทำให้เกิดโอกาสในการสูญเสียการเยียวยาแก่ผู้ที่ถูกทอดทิ้งในความสัมพันธ์ทางครอบครัวได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่สิทธิความหลากหลายทางเพศค่ะมันยังเป็นในเรื่องของการทวงสิทธิความยุติธรรมและก็ยังสัมพันธ์กับเรื่องปากท้องด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะถึงแม้ว่าสมรสเท่าเทียมวันนี้จะส่งต่อในวาระถัดไปให้พิจารณาต่ออย่างรวดเร็วแต่ดิฉันก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไว้เป็นประเด็นสำคัญว่าป
ประเด็นของ LGBT สัมพันธ์กับเรื่องปากท้องเสมือนกับที่พรรคการเมืองของพวกท่านได้เสนอและสัมพันธ์กับเรื่องรัฐสวัสดิการที่พวกท่านนั้นได้เสนอเช่นเดียวกันค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านไม่ติดใจเนาะนะครับปิดไมค์เลยครับครับต่อไปท่านเลขาครับมาตรา63ไม่มีการแก้ไขมาตรา64ไม่มีการแก้ไขมาตรา65ไม่มีการแก้ไขมาตรา66ไม่มีการแก้ไขมาตรา66ทับ1คณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม่ครับสำหรับมาตรานี้นะครับคณะกรรมการได้เพิ่มเฉพาะมาตรา66ทับ1ขึ้นใหม่แต่เนื่องจากมีกรรมการขอสงวนความเห็นเพิ่มมาตรา66ทับ2ด้วยนะครับดังนั้นในมาตรานี้จะเป็นการพิจารณาและลงมติมาตรา66ทับ1ก่อนจากนั้นจึงจะเป็นการพิจารณาและลงมติมาตรา66ทับ2ตามคำสงวนที่ขอให้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่ในลำดับต่อไปนะครับเนื่องจากมาตรานี้นะครับคณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม่ดังนั้นผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตรา66ทับ1ขึ้นใหม่ของคณะกรรมการหรือไม่นะครับท่านสมาชิกครับขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับเชิญท่านสมาชิกนะครับเข้าห้องประชุมแล้วก็เสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับท่านประธานครับผมเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองจากพรรคก้าวไกลครับเนื่องจาก เพื่อนสมาชิกหลายคนเมื่อสักครู่วิ่งขึ้นไปที่ห้องกรรมาธิการครับอยากให้ท่านประธานใช้เวลาสักนิดนึงแล้วก็สื่อสารฝากเพื่อนสมาชิกด้วยว่าเป็นมาตราท้ายๆที่จะถึงวาระ3แล้วนะครับก็คาดว่าจะไม่เกินสัก15นาทีนะครับก็เลยอยากแจ้งท่านประธานว่าอยากให้รอเพื่อนสมาชิกสักครู่นึงครับท่านประธานหรือกดออดอีกสักครั้งนึงก็ได้ครับท่านประธานขอบคุณครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับกดปุ่มแสดงตนเลยครับท่านประธานที่เคารพครับได้รับโทรศัพท์จากสมาชิกที่อยู่ชั้นบนนะครับกำลังแย่งกันขึ้นลิฟต์ลงมาครับรออีกสัก5นาทีครับครับครับขอบคุณครับรอครับรผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับคณะนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับโรงเรียนวัดวังไซอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับท่านสมาชิกเข้ามาแล้วกดบัตรแสดงตนเลยครับ
ครับแสดงตนเรียบร้อยแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม369ท่านนะครบองค์ประชุมนะครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้เลยครับครับเรียบร้อยนะครับขอปิดการลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ371ท่านนะครับเห็นด้วย364ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีนะครับงดออกเสียง4ท่านไม่ลงคะแนนเสียง3ท่านนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยนะครับกับการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ของคณะกรรมการนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาคำสงวนความเห็นขอเพิ่มมาตรา66ทับ2นะครับมีกรรมการจะอภิปรายไหมครับมีค่ะเชิญครับนายนาสุภาพึ่งนะคะกรรมการภาคประชาชนค่ะที่ขอสงวนความเห็นในมาตรา66ทับ2ไว้นี้เนี่ยนะคะก็เป็นการสงวนจากที่ท่านกรรมาธิการเสียงข้างมากเสนอให้มี66ทับ1ค่ะเพราะเราพบว่าถ้าไม่มีมาตรานี้เนี่ยนะคะเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของประเทศนี้ทั้งประเทศนะคะบรรดาพนักงานข้าราชการทั้งหลายที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก็อาจจะงงงวยกันอยู่นะคะว่ากฎหมายในมือของท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าคู่สมรสไม่มีคำว่าบุกไม่มีคำว่าบุคคลนะคะมีแต่ชายหญิงและถึงที่สุดก็มีคำว่าบิดามารดาคือคำว่าชายหญิงมีบุคคลเข้ามาคำว่าสามีภรรยามีคำว่าคู่สมรสเข้ามาก็คงทำให้ท่านหาทางออกได้แต่น่าเห็นใจค่ะบรรดาที่ว่าการอำเภอโรงพักโรงพยาบาลโรงเรียนทั้งหลายทั้งปวงผู้ปฏิบัติงานจะต้องเจอปัญหาเมื่อพบคำว่าบิดามารดาแล้วบิดามารดาตรงหน้าเนี่ยนะคะก็ถูกเรียกว่าพ่อกับลุงและหรือเรียกว่าแม่กับป้าแม่กับน้าหรือบุพการีที่สูงขึ้นไปก็ถูกเรียกว่าปู่ปู่ย่าย่าซึ่งมีอยู่นะคะพระล่าสุดที่เราจัดงานกันเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะมีการจดแจ้งการสมรสล่วงหน้าไปก่อนเพราะรู้ว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านกฎหมายนี้แน่ๆผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จัดให้มีการจดแจ้งผู้อำนวยการเขตทุกเขตก็มารับการจดแจ้งเราก็พบว่ามีปู่ปู่อายุ70กว่าย่าย่าอายุ70กว่ามาจดแจ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะน่าเห็นใจถ้าไม่มีมาตรา66ทับ2บรรดาพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ถือกฎหมายประมวลกฎพระราชบัญญัติกฎกระทรวงทั้งหลายทั้งปวงก็คงจะลำบากมากนะคะในการที่ตัดสินใจที่จะบังคับใช้กฎหมายกับครอบครัวเพศหลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยนะคะเดนคิดว่าสิ่งที่ภาคประชาชนเสนอเอาไว้เนี่ยเป็นการช่วยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะคะจะสามารถดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันให้มีสถานะทางกฎหมายให้มีสถานะในสังคมให้มีสถานะในครอบครัวที่เสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างชัดเจนค่ะไม่ติดใจนะติดใจไหมไม่ติดใจค่ะไม่ติดใจนะครับก็เชิญท่านเลขาครับดำเนินการต่อครับมาตรา67ไม่มีการแก้ไขมาตรา68ไม่มีการแก้ไขครับจะจบการพิจารณาแล้วนะครับเรียงตามลำดับมาตราแล้วครับต่อไปเป็นการพิจารณาทั้งร่างนะครับเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง
ตามข้อบังคับข้อ132นะครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็จบการพิจารณาในวาระที่2นะครับไม่มีนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่3นะครับเพื่อให้สภาลงมติว่าจะเห็นด้วยจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายนะครับตามข้อบังคับข้อ133ดังนั้นผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือไม่นะครับก่อนลงมตินะครับขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับเชิญท่านสมาชิกนะครับเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนเลยครับครับกดบัตรแสดงตนเลยครับแสดงตนเรียบร้อยแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับท่านประธานครับ150ทศพรแสดงตนครับ150แสดงตนนะครับบันทึกไว้นะครับมีผู้เข้าร่วมประชุม409ท่านนะครับครบองค์ประชุมนะครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกครับลงคะแนนได้เลยครับThank you.
ทุกท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ส่งผลเลยครับจำนวนผู้ลงท่านประธานครับผมกดไม่ทันครับขอออกเสียง เห็นด้วยครับ402ครับสรวีครับ402402บวกไป1นะครับงั้นท่านได้แสดงตนหรือยังครับแสดงตนแล้วครับครับมีจำนวนผู้ลงมติ414ท่านนะครับเห็นด้วย400ท่านนะครับบวกอีก1เมื่อสักครู่นะครับเห็นด้วย400นะครับไม่เห็นด้วย10งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง3นะครับท่านประธานครับผมวรวงศ์วรปัญญาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต5เพื่อไทยครับเมื่อกี้พยายามกดแล้วแต่ไม่แน่ใจครับว่าของผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานแต่เห็นพอดีนะครับเดี๋ยวจะซ้ำควรเช็คนิดนึงครับทางเจ้าหน้าที่ลองเช็คดูนะครับว่าของท่านวรวงศ์เนี่ยได้กดหรือยังนะครับ323ครับ323นะครับตรวจเช็คด้วยนะครับครับก็เป็นว่าที่ประชุมนะครับมีมติเห็นชอบนะครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.นะครับต่อไปนะครับตามที่คณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานนะครับของกรรมการเพื่อให้สภาพิจารณาว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่นะครับโดยไม่มีการอภิปรายซึ่งถ้าเห็นด้วยผมจะได้ส่งรายงานนะครับและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ127นะครับประกอบข้อ105รายละเอียดของข้อสังเกตนะครับปรากฏตามรายงานที่คณะกรรมการได้นำเสนอไปแล้วนะครับต่อไปผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่นะครับท่านสมาชิกแสดงตนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสมาชิกกลับเข้าห้องหน่อยนะครับกดปุ่มแสดงตนเลยครับเรียบร้อยนะครับขอปิดการแสดงตนครับมีผู้เข้าร่วมประชุม394ท่านนะครับครบองค์ประชุมนะครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้เลยครับคะแนนเรียบร้อยนะครับขอปิดการลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ401ท่านนะครับเห็นด้วย393ท่านไม่เห็นด้วย3ท่านงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน4นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการนะครับก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณกรรมการทุกท่านครับขอบคุณครับจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ